ก็สำหรับผมนะครับก็จะมาเราเพวกพวกเราฟังถึงเรื่องของ thrombosis ใน covid 19นะครับทุกคนอาจจะแปลกใจว่าอาจารย์ทั้งสองท่านพูดทั้งหมดเนี่ยลงไปเรื่องของการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ n นต v i ไวรัลหรือิมมูโนเทอร์ปีแล้วก็ดีซีส่วนใหญ่ที่ end up ก็จะเป็นเรื่องของ respiratory infection หรือ s e s y m r t o ม y i n โดยทั้งหมดคำถามว่าทำไม c o v ิด19ถึงต้องมากล่าวถึงเรื่องนี้นะครับ Uh, สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเรื่องของ pathogenesis pathophysiology ของ thrombosis ใน covid 19นะครับ incidence outcome ทำไมเราต้องรู้จักมันแล้วก็ diagnosis prevention treatment จะทำอะไรได้บ้างแล้วก็จบท้ายด้วยเรื่องของ question and answers นะครับเรารู้อยู่แล้วครับว่า situation ของ covid 19ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างน่ากลัวตัวเลขที่ผมโค้ดมาเมื่อคืนตอน4ทุ่มนะครับ พบว่าตอนนี้มีเคสอยู่ทั้งหมดในโลกนี้มัน74 000, 000, ล้านรายแล้วก็ตายประมาณสักล้านกว่าเกือบสองล้านแล้ะครับตอนนี้รีคอฟเวอรี่ได้มัณสัก52 000, ลา้านนะครับถ้าเรามาดูเรื่องของจำนวนเคสในปัจจุบันถ้าเราดูเรื่องของแล้วก็ต้องไปดิสเกลที่จะพอะเราได้ว่ามันอยู่ในช่วงขาขึ้นสเตเบิลหรือขาลงนนะเรงเห็นว่ามันอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พบว่า การที่เราดีคนไข้อยู่ในขณะนี้นะครับ80%ของไข้จะเป็น mild disease ที่อาจจะมีซิมตอมไม่แตกต่างจากโรคหวัดที่เรารู้จักกันนะครับ20%จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น severe Dis critical disease แล้วก็มีอาก,การตายทั่วโลกอยู่มาสัก2%ถ้าเรามาดูซิมตอมนะครับอูหั่นรีพอร์ตตั้งแต่แรกๆแล้วว่าซิมตอมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่แตกต่างอะไรมากกับคนไข้ที่เป็นโรคหวัดนะครับมีไข้นิดหน่อยมีไอมีเสมหะ มีปวดเมื่อยมีหายใจลําบากมีปวดหัวมีเจ็บคอซึ่งคําถามว่าสิ่งเราวันนี้เราเจอกันอยู่แล้วในกรณีที่คนไขมาหาเราในเรื่องของอินฟลูเอนซ่าอินเฟคชันหรือเรื่องของ flu ธรรมดาถ้าเรามาดูคินิข้ลคอสองโควิดนะครับอาจารย์ทุกท่านอาจารย์ทั้งสองท่านกล่าวไปแล้วสักครู่ว่าเราแบ่งออกเป็น2องเฟสด้วยกันเฟสแรกที่เป็นเรื่องของไวรลิมิกเฟสและเฟสที่2ที่เป็นเรื่องของอินเฟนเวอรีเรสปอนส์หรืออิมมูนเฟสโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดิซิสเรีลิตี้จะขึ้นอยู่ในช่วงเรื่องของอิมมูโนลญ่ ซึ่งถามว่าอิมมูนเฟดโดยส่วนใหญ่ถ้าเราดูเนชั่นทิสตี้แล้วเนี่ยมักจะเอนอัพอยู่ประมาณสักเฟิร์สวีคหลังจากอินเฟคไปแล้วเนี่ยคนไข้จะเข้าสู่โมโนจิกเฟดแล้วก็จะเกิดเรื่องของ i p เ e o อ g a n f a เฟ u ียตามมาได้ในช่วงนี้นะครับหรือเราเรียกซินดอมเหล่านั้นว่าไซโตไคายซอมที่เกิดขึ้นนะครับให้ใน,นกระบวนการการดูแลรักษาของเราในเริ่มต้นก็แอนต v ้ r วโเป็นหลักแล้วก็จะมาจัดการเรื่องของอิมิโนเทเรพีในช่วงหลังแต่คาถามว่าแล้วทอมโบซิสมันเกิดขึ้นตอนไหนกันแน่นะครับ มีรีพอร์ตอยู่หลายอันมากครับว่า,ามี e x t r a p เตอ o ์เ r a n ์บรีเม t เฟสของโควิด -19 อยู่เยอะมากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ n o u i o a l d i s e a s e r e n a l h e p a t i c นะครับ t ส o i น t ท s t i n a l endocrine หรือแม้กระทั่ง c a r d แ a c และที่สำคัญที่สุดที่ผมจะกล่าวถึงวันนี้ก็คือเรื่องของ t h ม o บแอมโบลิ i s m ซึ่งจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆในคนไข้ที่เป็นโควิด -19 ถ้าเรากลับไปดูลิเทเลเจอรไม่ต้องลิเทเลเจอรก็ได้ครับอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ในออนไลน์ในช่วงที่ บูมบูมในช่วงที่มีการตาการแต่เยอะแล้วจะเห็นว่ามีคนพูดชัดเจนเลยครับว่าโควิดเนี่ยมันตายจากมิสเตอร์เรสบัตคลอตนะครับไม่ว่าจะอยู่ในอาร์เท a เรียลไซส์หรือวีนิสไซส์ไม่อาจจะเป็นอันนี้เป็นบางกอกโพสนะครับหนังสือพิมพ์ไทยก็ตีพิมพ์เหมือนกันว่าเอาข่าวจากต่างประเทศมาว่ามีเรื่องของทอมโบซิสเกิดขึ้นมีทอมโบลิซึมเกิดขึ้นใน,ในใคนไข้ที่เป็นโควิด -19 และอาจจะส่งผลต่อตาก,การตายในคนไข้ ทีนี้เรามาดูกันจริงๆครับว่าอินซิเดนซ์ของการเกิดทอมโบซิสในโควิดเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นรายงานลงใน uh, journal American cardiology นะครับพูดถึงเรื่องของ uh, thrombotic e v e n t ในระหว่างไ i r ัลอ u t เบร a กทั้งหมดในกลุ่มที่เป็นโ o โร n a ไ i r ัสทั้งหมดที่เรารู้จักมาที่มี a อ้าเมจิในช่วงหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ s าร์สเฟิร์สฟาวันะครับเมอร์สโหรือเรื่องของ i n นฟลูเซ a ธรรมดา เราจะเห็นว่า incidence ของมีรีพอร์ตเรื่องของ thrombotic complication ในคนไข้ที่เป็น SARS-1 เนี่ยค่อนข้างเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับ MERS-CoV หรือ Influenza ในอดีตนะครับถ้าเรามาดูเรื่องของ incidence r รีพอร์ตแรกจะรีพอร์ตจาก n นเธอร์แลนดนะครับทั้งหมด184ลรายที่เป็นนิโมเนียในเนเธอร์แลนดพบว่ามี incidence ของการเกิด thrombosis ประมาณ31% และพบว่าทอมโบซิสส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดในวีนัสซ้์80%จะเอ็นอัพในเรื่องของภูมิรียโบลิซึมอีกมาณ10%จะเป็นเรื่องของดิฟวีนัสทอมโบซิสและจะมีอร์เที่เรียอมมโบซิสไม่ว่าจะเป็น MI หรือสโตรเกิดขึ้นเนี่ยประมาณสัก10%และที่น่าสนใจก็คือการศึกษานี้นะครับรีพอร์ตนี้นะคนไข้ทั้งหมดของเขาได้รับเฮปารินโปรไฟลักซิสแล้วโดยทั้งสิน้นแต่ก็ยังมีการเกิด thrombotic complication เกิดขึ้นและเมื grave, image, that that ่อดู accumulative incident เราจะเห็นว่า incident ของการ thrombosis ก็จะเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาการอยู่นอนโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันการศึกษาในอู่ฮั่นนะครับใน81รายในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของ viral เรื่องของ SARS-CoV-2 เนี่ยนะครับพบว่า prevalence ของ v e n u s thrombosis <sh> อยู่มาสัก25%และอตราการตายสูงถึง40%ในคนไข้ที่มี v e n u s thrombosis m และพบว่ากลุ่มที่มีวีนัสทอมโบเลซึมเนี่ยจะแอสโซเซตไปกับกลุ่มผู้สูงอายุมีลิมโฟไซต์ขาวต่ำมีพีทีโปรลองแล้วก็มีไฮดีไดเมอร์โดยพบว่าถ้าดีไดเมอร์มากกว่า1.5ไมโครกรัมเปอร์มิลเนี่ยจะแอสโซเซตไปกับวีนัสทอมโบเลซึมที่มีเซนซิวิตี้และสเปซิฟิซิตี้ค่อนข้างสูงนะครับการศึกษาในฝรั่งเศสนะครับเช่นเดียวกันดูเอเพเรนซ์ของการเกิด ภูมิอมโบลิซึมในคนไข้โควิด -19 นะครับพบว่ามีอ in ินิเดนประมาณสัก20%นะครับและเกิดเนี่ยนะครับมีเดียนไทม์ทูเดเวล็อปเมนต์ของ PE อยู่ที่ประมาณ6วันเพราะนั้นะมันอยู่กล้ามกึ่งระหว่างไวริมิกเฟสและอิมมูโนโลจิกเฟสนะครับมีเดียนมันค่อนข้างยาวนะครับถ้าดู IQR มันตั้งแต่วันแรกจกนกระทั่งถึงวันที่18เลยแล้วก็พบว่าในในฝรั่งเศสเนี่ยร้อยละ90ก็ได้รับ DVT หรือ Anti c o ค g u ัน n t prophylaxis เช่นเดียวกันดังนั้นแม้ว่าจะได้ m อ t ต a ้ a ควา a อลอยู่แล้วคนไข้ก็มีโอกาสเกิดเรื่องของ thromboembolism ได้ซึ่งเพราะว่าในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของดิ mer ที่เพิ่มขึ้น Factor 8ที่สูงขึ้นวอร์เบลล a แฟกเที่เพิ่มขึ้นแอนโซ e ซกับพูเรียม embolism ิ i s ์การศึกษานี้ก็ทำเรื่องของ i s t o r i c a l control ด้วยนะครับเพื่อเปรียบเทียบดูว่า i ิน i d e n นของ PE ในช่วงที่เขาทำการศึกษาาาาาเีี่่มมควแตตกกงจอดหรืปล เราเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ICU ของเขาในช่วงปี2019หรือ flu ICU ในช่วงของ2019เนี่ยพบว่า incident ของการเกิด thrombosis ของโควิดสูงกว่าค่อนข้างเยอะนะครับ6% 7.5%อิน i d เ n ของการเกิด thrombosis ของเขาเกิดขึ้น20%เพราะฉะนั้นดูเหมือนกับว่า SARS-CoV-2 ตัวนี้น่าจะมีผลต่อ thrombotic complication ที่เกิดขึ้นได้ อิตาลีออกมาใกล้เคียงกันครับอ,อินซิเดนต์ของการเกิดทอมโบติกดูน้อยกว่านะครับ7.7นะครับมีโอเวอร์เดซี2แล้วก็ทั้ง100%ของไข้388รายได้ทอมโบโปรไฟลักซิสเช่นเดียวกันนะครับสายจากนิวยอร์กนะครับจำนวน n ค่อนข้างเยอะประมาณเกือบ3,000กว่ารายนะครับที่ตีพิมพ์ออกมาล่าสุดในนิวอิงแลนด์เจอร์นพลพบว่าทอมโบติกคอมพลิเคชันค่อนข้างสูงและเจอมากขึ้นในผู้ป่วยที่อยู่ใน ICU admission นะครับใน non ICU admission เจอมาสัก10%แต่ ICU admission เนี่ยเจอเกือบเกือบ30%เพราะฉะนั้น i n c i d e n c e มันสูงขึ้นในคนไข้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างชัดเจน autopsy finding เป็นอย่างไรนะครับเราพบว่า i n c i d e n c e ของการเกิด DVT จาก autopsy finding นะครับเจอมาสัก60%ทำ autopsy 12รายนะครับแล้วก็พราะว่าสาเหตุการตายจาก VTE เนี่ยประมาณ30%นะครับ ทีนี้คำถามว่าแล้วพาโทฟิสิโอโลจีของการเกิด t h ม o m b o s i s มันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับในใคนไข้ที่เป็นโควิด -19 นะครับเราเชื่อว่าน่าจะเป็นจากได้ทั้ง direct viral infection หรือ direct viral effect และ immunologic effect เรารู้อยู่แล้วถูกไหมครับว่าซาโควีเวลามันจับมันจับกับ ACE2 receptor ที่อยู่บนเซลล์แล้วก็เข้าไปในเซลล์ของเราถูกไหมครับนั้นประเด็นที่หนึงที่เกิดขึ้นได้เราเชื่อว่าผลของการเกิด thrombosis complication ที่เกิดขึ้นเราพบว่า ACE2 receptor นอกจากมันอยู่ในปอดแล้วเนี่ยมันยังอยู่ในเวสเซอของเราอยู่ใน kidney อยู่ใน heart นะครับอยู่ใน G I tract หลายๆส่วนที่สามารถจะทำให้เกิด direct effect direct attack ของไวรัสตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ทำให้เกิด direct เรื่องของ vascular injury ได้เช่นเดียวกันอันที่2เมื่อไปจับกับ ACE2 receptor ก็จะมีผลกระทบต่อ เลนินอังโจอเทนซินอัลตราโอนซิสเทมเพราะฉะนั้นทำให้เกิดเรื่องของ v a s o c o n s t r i c t ชันและทำให้เกิด endothelial injury ตามมาได้และ induce ทำให้เกิด thrombosis เกิดขึ้นได้ในที่สุดซึ่งตรงนี้เราเชื่อว่าน่าจะเป็นผลจาก v i ร u ส e อฟเฟกโดยตรงหรือเกิดขึ้นในช่วงที่เป็น i r วร i ม Phase ในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะเกิดเข้าสู่ Immunologic Phase ซึ่งอาจจะเกิดเรื่องของ endothelial injury ที่เกิดจาก i n f เ a m ที่ r รียกว่ที่เกิดขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่ากระบวนการอินเฟ o ร y เ e s p o n อนที่เกิดขึ้นในร่างกายนอกจากกระตุ้นอินเฟ m a t i o n แล้วยังกระตุ้นทําให้เกิด p โปร o m b o t i c Complication เกิดขึ้นได้นะครับนอกจากนี้เราจะเห็นว่า s a r s c o v -2 เนื่องจากไปจับกับ a c e 2 Receptor แล้วเนี่ยนะครับทำให้เกิด In n n l a m m a t i o n แล้วตัวเอกหนึ่งที่ Play Low ที่สำคัญกนะ็คือเรื่องของ n u u r o p h i l นะครับที่มีการทำงานของ neutrophil e x t r a c e l l u l a r Trap และกระตุ้นทำให้เกิดอิมมูโนทอมโบซิสเกิดขึ้นในร่างกายหรือในเวสเซลเล็กเช่นเดียวกันนะครับนะครับและสุดท้ายที่เกิดขึ้นก็คือภาวะที่เป็นเรื่องของไฮเปอร์อินเฟมเมรียสวอนที่เรียกว่าไซโตไคลส์สโตรมเหล่านี้ก็จะกระตุ้นทำให้เกิดไดเรกอินเจรี่ต่อเวสเซลหรือกระตุ้นทำให้เกิดเรื่องของทอมโบซิสคอมพลิเคชันเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นมันเกิดได้ทั้งไดเรก viral injury หรือจะเป็นเรื่องของ cytokine ok release syndrome ที่อาจทำให้เกิดทั้ง endotheliopathy และ h y p e r c o คลอเ i ตต y ที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้ที่เป็น COVID-19 infections นะครับและที่น่าตกใจก็คือเราพบว่าร่างกายเราคงไม่ยอมให้เกิด thrombosis เกิดขึ้นในภาวะปกติอยู่แล้วแต่ในคนไข้ที่เป็นโควิด1 9เราพบว่ามีอัตราการเกิดเรื่องของ inhibition ของการเกิด thrombosis l y หรือ h o f i b i n o l y s i s ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทำไมถึงมี thrombotic complication เกิดขึ้นได้แม้ว่าจะได้ anti coagulant ไปแล้วก็ตามนะครับทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสาเหตุของการเกิด coagulati จากสาเหตุอื่นมันแตกต่างอย่างไรบ้างกับโควิด -19 สิ่งที่เรารู้จักกันบ่อยๆก็คือเรื่องของ DIC ถูกไหมครับเรื่องของ t h o m b o t i c microangiopathy ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ TTP หรือ h u a ซึ่ง mecanism h of disease ่ยมันมีความแตกต่างกันจาก COVID-19 พอสมควรนะครับนะครับแล้วก็มีคนพบว่า direct injury ของ COVID-19 infection เนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบต่อ macrophage หรือ endothelial cell ซึ่งแตกต่างกับการเกิด t อมโบไมโครแองโชเปอร์ตีอยู่พอสมควรที่ r ดเรกเฟก c t ไปผลต่อวอร์เรนเบนแฟกเตอรหรือ Adam-13 อถ้าเราไปดูเรื่องของบัด Chemistry หรือ CBC หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะพบว่า COVID-19 ทีนทอมแควกเปอรเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของพเพลตเท่าไหร่ดีไดเมอร์สูงขึ้นฟ i บิโนเจสูงขึ้นซึ่งแตกต่างจากดซที่ f i บิโนเจมันค่อนข้างต่ำถูกไหมฮะนะครับ แล้วก็มีอินเฟอเรไซโตไคาที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งโ o รดิลิตี้ที่มันอาจจะมีพาโทฟิโซลจีที่มีความแตกต่างกันกับการเกิด DIC หรือทอมโบติกไมโครแองจิโอพาร์ีที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าโควิด1 9คอร์พอตี้เนี่ยมันมีส่วนร่วมกับโรคทอมโบซิสที่เรารู้จักหลายอันในในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ DIC นะครับ TMA แล้วก็มีการรีพอร์ตที่พบว่า มีการตรวจพบระดับแอนตี้คาร์ดิโอไลปินในคนไข้ที่เป็นโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้เกิดลักษณะของแอนตี้ฟอสโฟลิปิซินโรมพิกเจอร์เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันในกลุ่มที่เป็นโควิด -19 อินเฟคชันนะครับทีนี้คำถามว่า้เราจะรู้ยังไง่า้คนไหนมีริสนะครับถ้าเรามาดูการศึกษาจากอันนี้นะครับ เขาทำในคนไข้ที่เป็นโควิด -19 ทั้งหมด300กว่ารายแล้วก็ทำแมชแอนลิซิสระหว่างกลุ่มที่เป็น ARDS และนอน ARDS แล้วดูว่าคอม i พลเคชันของทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันหรือเปล่าในแง่เรื่องของ thrombotic complications เราจะเห็นได้ว่าเมื่อทำ population match analysis แล้วเนี่ยเราพบว่ากลุ่มที่เจอ thrombotic complications เยอะๆเนี่ยมักจะตกอยู่ในกลุ่มที่เป็น c o v i d -19ARDS เพราะนั้นบ่งบอกว่าคนไข้กลุ่มเหล่านี้น่าจะ a s s o c i a t e ไปกับ severity of disease ของ covid 1 9 infection นะครับถ้าเราไปดู lab o r a t o r y diagnosis นะครับเราจะเห็นว่า fibrinogen level ของกลุ่มที่เป็น ARDS covid 1 9เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ anti thrombin สูงนะครับ pro thrombin t i m ยาวนิดหน่อยนะครับ aPTT อาจจะใกล้เคียงกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ platelet ดูไม่ค่อยลดลงมากเท่าไหร่ นะครับนะครับ <irgendw> ด <el che> anyway, ัะนั้นเราจะเห็น like ว่ามันมีอั n ท r m าริตี้เกิดขึ้นจริงๆในแง่เรื่องของ c o a g u l a t i ค n เ a c t o r ที่เกิดขึ้นในร่างกายเรานะครับทีนี้คำถามว่าดี i m e r มีความสัมพันธ์อย่างไรจากการศึกษาของอูฮันก็บอกมาชัดเจนนะครับว่า d ี i m e r a s s o อสโซเไปกับซีว e r i t ิตี้ออฟด s ซหรือ m o ร์ท l ลิตในคนไข้ที่เป็น c o v i d -19 อินเฟ t ชัน s นะครับ นะครับแล้วก็มีพารามิเตอร์หลายตัวที่ a s s o c i a t e กับ severity of disease นะครับโทษตีฮนะกดผิดนะครับก็สอดคล้องไปกับการศึกษาที่จาก Lancet เช่นเดียวกันที่พบว่าระดับของ D-dimer a s s o c i a t e ไปกับ survival rate เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าด d เม m e r ยิ่งสูง a s s o c i a t e ตไปกับ n o n s u r v i v ร์ที่เพิ่มมากขึ้นระดับของ i n t e r ร e u k i n s i 6ที่สูงขึ้น ก็พบในกลุ่มที่เสียชีวิตมากกว่านะครับเพราะฉะนั้น Coagulation factor ที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดพบบ่อยๆในคนไข้ที่มี severity of disease และมีความสัมพันธ์ไปกับ outcome ที่แย่ลงในคนไข้กลุ่มเหล่านี้นะครับถ้ามาดูเฉพาะเจาะจงเรื่องของ abnormal coagulation parameter นะครับพบว่าในกลุ่มที่เป็น n o n s u r v i v o r group เนี่ยจะมี ดีเรนจ์เมนต์ของ c คแคลเ a ชันแฟกเตอรค่อนข้างมากจะมีคอคกราบตี้ค่อนข้างมากมี PT p r o ลอมีฟิบโ i n น g เจที่สูงกว่ามี d ดียไดเมอร์ที่สูงกว่านะครับซึ่งบ่งบอกว่าคนไข้คนนี้มี a แอบนอร์ม o คแค l เ t ชันฟังก์ชันเกิดขึ้นในกลุ่มที่เป็น n o n s u r ์เ v o r g ว o เวร์กมนะครับมีการทำศึกษาที่พยายามหา Cut-off Value ว่าจะใช้อะไรมาบอกได้บ้างหรือเปล่าว่าคนไข้คนไหน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด thrombotic complication โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็น COVID-19 p n e โ m o n i a นะครับมีการศึกษาจากจีนเช่นเดียวกันนะครับที่พบว่าถ้าระดับ D-dimer มากกว่า1.5ไมโครกรัมมิลเนี่ยจะ a s s o c i a t e ไปกับ thrombotic complication ที่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะใช้ s i c score ที่ถูกสร้างมานานแล้วเนี่นะครับโดยพบว่า s i c score ที่เกิน4เนี่ยจะ a s s o c i a t e ไปกับ thrombotic complication ที่เพิ่มมากขึ้น นะครับนอกจากนี้การตรวจวัดระดับของแอนติฟอสโ l i p ปิดซินโดรมหรือแอนติฟอสโฟไ l ปิดแอนติบอดีหลายๆตัวว่าจะเป็นเรื่องของ l ร p u s a แอนต o c อคั a n ลนหรือแอนติฟอสโฟไลปิดแอนติ b o d y ถ้าพบว่ามีการโพ i ิทีฟเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะช่วยเราบอกได้ว่าคนไข้กลุ่มเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด thrombotic complications นะครับีนี้เรารู้อยู่แล้วว่าคนไข้คนไหนมี c v ยเพราะนั้น1คนไข้ที่ มีสเสรอติออดิซีสูงคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของโควิด -19 Associated Pneumonia ใช่ไหมครับคนไข้ที่มีระดับดีไดเมอร์สูงคนไข้ที่มีระดับฟ i b โ i เนเจนสูงคนไข้ที่มี SIC สกอร์สูงกลุ่มเหล่านี้มีริสทั้งสิ้นในการเกิด t ท m b o t i c Complication และ a s s o c i a t e ไปกับ s ซ r v ์เวอร์เลที่ลดลงทนี้เราจะดูแลคนไข้กลุ่มเหล่านี้อย่างไรนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ รวบรวมเรื่องของทรีเทอร,ทร์เวติกทั้งหมดเลยนะครับที่มีตามพาโถฟิสิโอโลจีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอไฮดรอกซิโคโร,โรควินนะครับแอนติไวร,ออรัลเอเจนต์นะครับแอนตี้อินลามเมอร,รี่โปรแคโกเลชันแฟกเตอร์หรือเรื่องของ natural anti c o a g l a n t pathway ต่างๆที่ช่วยทำให้เกิดเรื่องของลดการเกิดทอมโบติกหรือ induce อทำให้เกิดฟิบินโนไล,ลติกแอคทิวิตี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับ ทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วครับอาจารย์ทั้งสองท่านพูดไปแล้วว่าเฟสของ Disease มี2 Phase คือไวร Phase และอิมม i โ Phase ฟ i r วรัลเฟสถ้า Reduce เรื่องของไ i r ัลโหลดดิ้ลงได้ Complication ก็น่าจะลดลงได้อิมมิโนจิก r e สปอน s ์ก็น่าจะลดลงได้ถ้าลดไม่ได้ก็ไปจัดการเรื่องของ i อิมม o g i c Phase ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ t ท m b o t i c Complication ที่เรารู้อยู่ตาม p h y ิโ o โลจีมันเกิดได้ตั้งแต่ในช่วงไวริมิ h เฟสจนกระทั่งไปถึงอิมม o โน g i จิกเฟสที่เรารู้จักอยู่เพราะนั้น ถ้าเราสามารถจะดาวเกรดหรือลดระดับของไวรัลไวรีมิกลงได้รวมถึงลดอินฟลามเมชันลงได้และให้อ n นติ้กัวแที่เหมาะสมน่าจะช่วยลดการเกิดคอมพลิเคชันเหล่านี้ลงได้เช่นเดียวกันผลก,การศึกษาออกมาดูแล้วมันก็น่าห่วงห่วงอยู่เหมือนกัน่อาจารย์ทั้งสองท่านพูดไปสักครู่ฟังแล้วก็เรารู้สึกหดหูเล็กน้อยในการดูแลคนไข้นะครับ นะครับดันนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ h c q study ออกมาก็เดี่ยงไปเรียบร้อยใช่ไหมครับ Antiviral study ออกมาก็ยังเป็น inconclusive ในบางกลุ่มและก็ได้ beneficial ในกลุ่มบางกลุ่มแค่นั้นเองที่อาจารย์ทั้งสองท่านพูดไปแล้ว c o i o s e r o i d ถึงแม้จะมี evidence ว่าช่วยลดเรื่องของ mortality rate ได้ในบางกลุ่มโดยเฉพาะยาเรื่องของ d e ็กซ่าเมท o n e g นกรุ๊ปแต่ก็ยังไม่มี evidence ว่า มีใครกล่าวถึงเรื่องของ thrombotic complication จากการใช้ยาเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องกลับไปสู่ยาที่เรารู้จักกันในการป้องกันและรักษาก็คือเรื่องของ anti coagulant ทั้งหมดนะครับมีการศึกษาแบบ retrospective observational study ในจีนนะครับแล้วพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับ low m โล e c ลักเ w e ลเวท heparin หรืออันแฟกชเน t e d เฮป a รินในช่วงการรักษาโควิด1 9โดยไม่ได้บอกว่าให้เพราะอะไระนะครับ Associate ไปกับ lower mortality นะครับ22%ได้ติโคลันโดยที่ไม่รู้สาเหตุให้ไปทำไมนะครับไม่มีการบอกว่าได้ไปทำไม แล้วก็ไม่บอกเหมือนกันครับว่าใช้ยาอะไรกันแน่เพียงก็บอกว่ากลุ่มที่ได้เฮปารินดูเหมือนจะมีอาการตายที่น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ในกลุ่มที่เป็น retrospective observational study นะครับทีนี้เมื่อคัพ้พูดถึงโดสค่กที่ผมกล่าวไปตั้งแต่เริ่มต้นเรามีอินซิเดนต์อยู่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับ8%ก็มี20%ก็มี30%ก็มีแล้วรีพอร์ตส่วนใหญ่ develop ของ venous thrombosis หรือ thrombotic complication despite แอนตี้ค g แอ a n t เลน r a เทอปีอยู่แล้วเพราะฉันดูเหมือนกับว่าการให้โปรไฟล c กติกแอนตี้ค u แ a n นอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่าจะมีการศึกษาที่ดูถึง dose ของแอนตี้ค u แ a n นเป็น observational study เช่นเดียวกันนะครับก็พบว่ากลุ่มที่ได้ high dose anticoagulant ดูเหมือนจะมี benefit มากกว่าในแง่เรื่องของ28 days mortality เรื่องของ thombotic complication นะครับโดยที่ไม่มีความแตกต่างกันในแง่เรื่องของ bleeding event ราะนั้นดูเหมือนกับว่าการให้ a n t i c o a l a n t dose ที่เป็น dose therapeutic dose อาจจะมีความเหมาะสมมากกว่าการใช้ prophylactic dose หรือเปล่าหรือเป็น high dose อาจจะดีกว่าหรือเป,ปล่านะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีคำถามต่อบมาว่าเฮ้ยถ้าเช่นนั้นในกลุ่มที่เป็น covid 1 9เนี่ย มันเป็น h e r เฮป e ร i s t a n c e หรือเปล่าถ้าเราไปดู Definition ของเฮป r e s i s t ส n c e เนี่ยนะครับ Definition โดยส่วนใหญ่คือมักจะต้องการ large dose เพื่อจะได้ anti coagulant effect คำถามว่า large dose ของเขาคืออะไรเขาก็บอกว่าถ้าได้มากกว่า35,000 unit ของ Heparin equivalent dose เนี่ยแล้วยังไม่ achieve anti coagulant goal เนี่ยถือว่าคนไข้กลุ่มเหล่านี้เป็น h ฮ p a r i n resistance นะครับทีนี้เฮปารินซ n ซันจริงๆมันอยู่3สาเหตุที่เรารู้จักอันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นซูดโดเฮปารินรีสิสเซนต์พวกนี้มันเกิดจากการที่มี P.T.T out of range นะครับซึ่งเป็นผลจากการตรวจวัดที่ผิดปกติเนื่องจากมี Factor 8หรือฟ i เบอรโนเเป็นตัวกวนในการวัดเรื่องของ A.P.T.T level นะครับจริงๆแล้วมันอาจจะเวิร์กก็ได้แต่มันเป็นการวัดที่ผิดพลาดจากมีตัวกวนที่เพิ่มมากขึ้น ดัะนั้นถ้าเราดูตรงนี้นะครับฟิปิโนเจนที่เพิ่มขึ้นในโควิด -19 อาจจะมีผลต่อการตรวจวัด APTT ที่ผิดปกติไปได้หรือเปล่านะครับเฮปาริน mm hmm. อื่นที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องข,ข,ของแอ t ต์ไฮทอมบินท e ีเดฟเฟอเนะครับหรือการที่มีเฮป r รินคอนเ n นเ a รชันไปบายกับอะคิ a เฟสโปรตีนซึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆในกลุ่มที่มีเ e เวียอินเฟน r y Response ที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็พบในโควิด -19 เช่นเดียวกัน นั้นคำถามที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็น true h e p a r i n r e s i s t a n t หรือเป็น just pseudo h e p a r i n r e s i s t a n t กันแน่ในคน้ที่เป็น c o วิด19นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูระดับเรื่องของ a n t i ี้ก้อนที่เราใช้โดยทายลเยเราจะมอนิเตออยู่2ตัวถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ APTT หรือ anti 1 0 a level ถ้าเราดูจากการศึกษาหลายๆการศึกษาเราจะพบว่า ระดับของ Anti-10A Level กับ APTT เนี่ยมันไม่ค่อยไปด้วยกันโดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้วิกฤตนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราดู t ท r รเวติกเ c รชอว์ที่เราดูสนใจจริงๆเนี่ยในกลุ่มที่เป็นอันนี้เป็นไอสารในโควิด19เนี่ยนะครับแล้วก็เจาะดู APT Level กับ Anti-10A มาดูว่าเป็นมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างเราพบว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่ไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันมี e r r o r อยู่ค่อนข้างมากนะครับของระดับ APTT level กับ a n t i t 0 n A level <im fallen> ที่เราเห็นอยู่นะครับดังนั้นถ้าดู specific ในขณะนี้ recommendation ที่เป็น expert โลกพูเนี้ก็ยังบอกว่าถ้าเป็นไปได้ในกลุ่มโควิด -19 เพื่อลดเรื่องของ measurement error การวัด er 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 a n t i t 0 n A เพื <im fallen> ่อใช้เป็น reference range เนี่ยน่าจะเป็นตัวสำคัญกว่านะครับในการใช้ just APTT เพียงอย่างเดียวนะครับทีนี้ถ้าเรามาดู dose นะครับ อันนี้เป็นการศึกษาในคนไข้โควิด -19 เช่นเดียวนะครับดูเรื่องของอีด็อกซ่าพา40มิกรัมในคนไข้ที่เป็นโควิด -19 ก็คือเป็นโปรไฟล์เป็นโปรไฟล์แลคติกโดสปกตินี่แหละแล้วก็ดูระดับเรื่องของแอนติเจนเอเลเเปรียบเทียบระหว่างคนไข้ใน w a r ดและคนไข้ใน icu เราจะเห็นว่าแอนติเจนเอเลเในกลุ่มที่อยู่ใน icu มีค่าต่ำกว่าซึ่งกระตอบไม่ได้เหมือนกับว,ว่าเป็น just 0เฮปารูด s ism, หรือเป็น true h ฮปารกันแน่นะครับ อย่างไรก็ตามเราพบว่าเมื่อเราใช้ดับเบิลโดสของนาโ o ด r พรินเนี่ยนะครับจะทำให้ระดับของแอนติเทนเอเลเวลเนี่ยเข้าสู่เทอร์ e บติกเลเวลได้ดีกว่านะครับและที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราใช้ไฮโดส e ของเดลเต p พารินเนี่ยนะครับเราก็ยังเห็นว่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้เทอร์ e บติกเลเวลแม้ว่าจะให้โดสที่สูงถึง80ถึง150ไมโครกรัม ไอ์อินเ n อร์เนชั่นแนลเปอร์กิโลแล้วก็ตามก็ยังไม่ได้เลเวลเช่นเดียวกันนั้นก็ยังเป็นสวิงกิ้งอยู่ดีว่าเอ๊ะเราควรจะใช้ยาอะไรกันดีกันแน่ในขณะน,นี้และโดสเท่าไหร่กันแน่ในขณะน,นี้และตัวไหนจะเป็น Anti c o a g u l a เตอรอลมอนิเตอที่ดีกว่ากันในขณะน,นี้นะครับเพราะฉะนั้น area of uncertainty ที่เราอยาังอ,อยู่ในปัจจุบันก็คือ1เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณจะใช้ยาตัวไหนระหว่างโลม l a r ก e i เว t หรือ Unfractionated ไม่รู้เป็นเรื่องของ c l a s s effect ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่า โดสนะครับใช้เทอร์โบติกโดสหรือโปรไฟลักติกโดสดีใน,ในใค่เหล่านี้โลโดสหรือไฮโดสดีแล้วจะมอนิเตอร์ด้วยอะไรดีมีการศรึกษาที่กำลังลันนิ่งอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณสักเกือบเกือบสิบการศรึกษานะครับที่ทำการศรึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ฟูลโดสของโลมเลกุลเวทเฮปารินและอันฟรัชเนสเตทเปารินเปรียบเทียบกับโปรไฟลักติกโดสเนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างก็คงต้องรอผลการศรึกษาเหล่านี้ต่อไปว่าเราจะเอามาใช้อย่างไรนะครับ ในปัจจุบันถ้าเราไปดู Recommendation จาก Society หลายอันก็ยังสวิงกันอยู่นะครับว่าจะใช้เป็น Low Dose, High Dose, Therapeutic Dose หรือเป็น Prophylactic Dose ดี Monitoring ก็ยังไม่ชัดเจนว่าควรจะใช้ APTT ที่เจาะได้หลายๆที่หรือจะควรจะเจาะ a อ t i ิเจน a ดีแต่โดยส่วนใหญ่ดูเหมือนมีแนวโน้มว่า Recommendation น่าจะเป็น Anti a n t i ิเจจะเป็น b best c h o i c e ในการ Mon i เ o r ร n g เรื่องของ antico อการ์ n เ effect นะครับดังนั้นในปัจจุบันเรื่องของอตีคโแลนก็ยังบอกว่าเฮปารินิซิซันมันเจอจริงแหละ by definition แต่เราก็ยังตอบไม่ได้จริงว่ามันเป็นซูโดหรือมันเป็นทรูเฮปารินิซิซันกันแน่นะครับดูเหมือนกับว่า v i d e n c e ที่บิวใปัจจุบันนี้บอกว่า large r d o s e ของเฮปารินมี benefit ในกลุ่มที่เป็น severe c a s e APTT อาจจะ เป็น second choice first choice monitoring น่าจะเป็น anti 10A อย่างไรก็ตามเมื่อเราให้ big dose และใช้ anti 10A monitoring สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของ b r e e d i n g complication ที่ต้อง monitor เสมอนะครับโดยสรุปนะครับ1นึ่งท b o บติไม่ใช่ uncommon complication ใน covid 19โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น severe case pathogenesis แตกต่างจาก ทอมโบไมโอทอมโบติกไมโครแงองเปตี้ที่เรารู้จัก DIC ที่เรารู้จักเราคิดว่าน่าจะเกิดจากไดเ็กอ Injury ่ต่อ n อนโดเซียมและเกิดอิ a n c นระหว่างเรื่องของ h y p e r ร์คอริเบิลและอิมแพรทอมโบไลติก c อคท i วิตี้ทอมโบติกคอมพลเคชันแอสโซเสียกของซ e เวตี้ออฟดีซีสและบลัดเทสที่เรารู้จักก็คือดีไดเมอร์อินเตอร์ลูิน6ฟลิบินโเจนที่ a s s o ซเ a t e ไปกับทอมโบติกริสนะครับเซ r รออย เป็นตัวเดียวครับที่มีข้อมูลตอนนี้ว่าลดตาก,กันตายได้แต่เรายังไม่รู้ว่าเอาคัมในแง่เรื่องของทอมบร t ติกคอมพลิเคชันเป็นอย่างไรฉันั้นถ้าปัจจุบันถ้าจะให้แนะนำว่าน่าจะเป็น Higher Dose 10A m o r i n g น่าจะเป็นตัวที่สำคัญนะครับแล้วก็ Monitor t ์ทอมบ o t ติกคอมพลิเคชันแม้ว่าจะได้แอน i ี้ไก่้อนอยู่แล้วก็ตามนะครับเพราะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันและมอนิเตอเรื่องของบรี n ิงคอมพลิเคชันมีผู้โพสต เรื่องของ Management ว่าควรจะทำอย่างไรนะครับขาแนะนำว่าคนไข้ที่เป็นโควิด19ที่นอนโรงพยาบาลนะครับถ้าตรวจ D-dimer level ได้ให้ตรวจนิดนึงถ้าดับเกิน1,500นะครับและไม่มี c o n t r a r n d i c a t i o n ในการให้อันตายกแล้วให้พิจารณาเช็คฟิบโ o เจนก่อนนะครับเขากลัวเรื่องของ b บ e ตต i n g c o m p l i c a t i o n ทฟิบโ o เจนอยู่ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเพียงพอแนะนำให้เป็น Therapeutic Dose ของ anti-coagulant ถ้า ฟีโนเจนต่ำอาจต้องระวังกลุ่มที่เป็น DIC associated หรือเปล่าเดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในการให้ทายกลอันอยู่พอสมควรโอเคครับผมขอบคุณนะครับ